ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันก็นับผ่านไปเรื่อยๆที่บอกสายน้ำไหลโดยธรรมชาติก็จะไม่ย้อนกลับในที่เดิมฉันใดชีวิตเมื่อเราใช้จากไปแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติจากที่สูงก็ไหลลงสู่ที่ต่ำก็เมื่อสักครู่ที่เดินกลับมาก็ได้ทำความระลึกว่าชีวิตผู้หวังความเจริญเนี่ยมีอยู่สองหลักใหญ่ๆชีวิตผู้หวังความเจริญก็คือการได้พัฒนาตนเองและการฝึกฝนจิตใจเรียกพัฒนาชีวิตฝึกฝนจิตใจคำว่าพัฒนาอย่างไรคำว่าความเจริญก็คือการได้พัฒนาให้เกิดให้มีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆไหมชีวิตชีวิตใหม่ๆที่เจริญนะ ฉะนั้นความเจริญก็ต้องมาเพิ่มมาเติมกันมาเพิ่มมาเติมมาฝึกมาฝนมาอบรมกันอย่างการมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่ามาพัฒนาเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นอันนำไปถึงคำว่าสุคติในอนาคตอันใกล้และอันไกลจากนั้นก็คือการอบรมแล้วก็ฝึกฝนชีวิตเรามีอยู่สามทางใหญ่ๆก็คือด้วยกายเราพัฒนาในกายภาพเราไปถึงไหนด้วยวาจาเราพัฒนาวาจาไปถึงไหนและก็ด้วยใจเราพัฒนาไปถึงไหนถ้าสามอย่างนี้ไม่พัฒนาเอาดูง่ายๆคำว่ากายภาพเราดูแลดีไว้จัดการบริหารกายเป็นยังไงสะอาดไหมสุขอนามัยไหมก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเชื้อโรคก่อนและที่เราอยู่ใกล้ตัวก็คืออนาบริเวณบ้านเรือนสถานที่สกปรกไหมยังโยมมาวัดพระพุทธแสงธรรมเพียงเข้ามาเพียงหน้าประตูหรือทางเข้าปุ๊บก็จะบ่งบอกฟ้องถึงผู้จัดการผู้บริหารและผู้รับผิดชอบว่าเขาดูแลยังไงเขาจัดยังไงถ้ายิ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆหนึ่งของธรรมาทั้ง300กว่าไร่ก็อยู่ที่การจัดการบริหารบางคนนี้
กินอะไรก็ทิ้งอยู่หน้าบ้านทิ้งอยู่รอบหน้าต่างและแม้แต่ในบ้านก็ไม่รู้ว่าที่ทางเก็บวางยังไงถึงดูแล้วมันรกรุงรังรอบบ้านก็สกปรกดีไม่ดีส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปเพียงเท่านี้ก็รู้พอเข้ามาปุ๊บผู้ที่ฝึกฝนมาแล้วจิตไม่นำพาแน่บอกภูมิอย่างนี้ไม่ใช่เราที่จะอยู่แน่ไม่ใช่ถ้าตมามาปุ๊บตมาสั่งเก็บกวาดก่อนเลยจนรวยอีกเรื่องหนึ่งอันนี้กายภาพเห็นชัดๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เราต้องสัมผัสหายใจต้องสะอาดก่อนระเบียบต้องมาก่อนด้วยเสื้อผ้าไม่ใช่กลิ่นเหม็นใส่ลาขึ้นเต้ไปหมดจะมาอ้างว่าเหงื่อเยอะไม่ใช่เก่าก็เก่าแบบสะอาดไม่ใช่เก่าแบบสกปรกบ้านเล็กก็เล็กแบบไม่ใช่รังหนูแต่ว่าเป็นรังที่น่าอยู่สะอาดเนี่ยเพียงแค่นี้ก็ประเมินได้แล้วว่าบ้านนี้อยู่กี่คนไม่คิดอะไรกันเลยหรือไม่เห็นจริงหรือไม่ได้กลิ่นหรือตมาไม่ให้ราคาแล้วไม่กล้าจะให้มาเป็นผู้นำอะไรสักอย่างไม่ได้กายภาพคุณก็ไม่ได้แล้วนั่นก็กำลังบ่งบอกถึงการไม่ได้อบรมพัฒนาจิตภายในมิติที่ละเอียดกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้คุณไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยคุณไม่มีสิทธิ์จะสัมผัสคุณไม่ละเอียดพอคุณไม่ละเอียดต่อชีวิตพอคุณไม่ละมุมละม่อมคุณไม่แค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วถ้วยช้อนชามกินวางยังไงจัดอย่างไรทั้งหมดดูหมดแม้แต่เสียงเข้ามาก็ตอนที่วางก็คือวางแต่ตอนที่เป็นงานเนี่ยก็ไม่เคยล้อเล่นกับงานคนจริงก็คือทำอะไรทำให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ไปท้าต่อยไม่ใช่ไปสู้แบบกินเลือดกินเนื้อเขาเรียกว่านั่นไม่ใช่ต้องสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตต้องพัฒนากายภาพก่อนข้อแรกเลยแล้วก็จิตต้องอบรมชีวิตต้องฝึกฝนอะไรที่ด้อยหรือไม่ได้คุณภาพเราก็ต้องพัฒนาให้สิ่งนั้นมีคุณภาพเหมือนเราใช้ของอะไรที่ไม่มีคุณภาพอย่างซื้อลูกปืนมาไม่ใช่ปืนยิงนะลูกปืนที่ใส่รถวิ่ง
ตมาเคยซื้อเครื่องตัดหญ้ามาว่าจะอุดหนุนของไทยนี่แหละให้ไปซื้อมาแล้วญี่ปุ่นเขาก็รักประเทศเขาเกาหลีเขาก็รักประเทศเขาไทยก็พยายามไซโคให้อุดหนุนไทยก็ไปซื้อรถตัดรถเข็นตัดหญ้าพอซื้อมาสตาร์ทเครื่องพอจะใช้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสะบัดปึ๊บ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 อะไรวะเนี่ยดูลูกปืนแตกซะแล้วโอ้นี่มันยี่ห้ออะไรยี่ห้อเซงกับบวยไม่ได้เรื่องเลยต้องไปซื้อใหม่ของญี่ปุ่นมาเปลี่ยนต้องเจแปนดูดินี่มันดูถูกคนซื้อชัดๆนะเอาเงินเข้าไปแล้วบอกว่าเขาโง่อีกก็ซื้อมาใช้ไม่ได้โง่ไหมล่ะโง่ไงแล้วอย่างนี้มันจะขายชิ้นที่สองได้ไหมแล้วจะให้เราบอกว่าเฮ้ยอุดหนุนหน่อยไม่เข็ดหลาบเลยไม่กล้าซื้ออีกเลยเออใช้ให้พอลืมยี่ห้อหน่อยก็อันนี้ยี่ห้อยังไม่ทันลืมเลยเดี๋ยวไม่ทันลืมว่าร้านซื้อที่ไหนแป๊บเดียวเปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับแล้วถ้าสินค้านั้นราคาเป็นแสนเป็นล้านทำยังไงโอ้เสียใจตายเลยอย่างนี้เนี่ยคนที่พัฒนาเขาต้องมีวิสัยทัศน์เขามองยังไงรู้ไหมหนึ่งต้องไม่ดูถูกคนซื้อสองต้องไม่ดูถูกคนใช้เพราะคนที่จะผลิตนำมาขายนั้นเขาได้พัฒนาว่าใช้ได้ดีแล้วแล้วเราก็จะใช้ต่อไปเรื่อยเราจะจำยี่ห้อรุ่นไว้นี่ไงโยมไปซื้อเสื้อยืดเข้าใจว่าเสื้อยืดแต่ไม่ได้หมายว่าพอซักเสร็จมันยืดจะจนโอ้โหยืดไม่หยุดเลยเงี้ยหรือว่าสีตกใส่ก็มาเคยแล้วไปซื้อเสื้อสีไปใส่พอใส่ครั้งเดียวไปแช่โอ้โหไปติดอีกตัวหนึ่งเสียไปเลยแหมมันชักกุดหงิดเหมือนกันนี่มันหลอกกันชัดๆนี่เห็นไหมก็คือด้อยคุณภาพไงถึงเราบอกไม่ได้หลอกมันก็เหมือนอ่ะเขาเอาผ้าขาวไปแช่ใส่กับผ้าสีมาใส่ดูดิแช่คืนเดียวพรุ่งนี้มาลอกติดกันป่านี่ไงอย่าดูถูกคนซื้อและอย่าดูถูกคนใช้เราต้องพัฒนาก่อนนี่ก็ต้องเน้นว่าจิตเนี่ยได้อบรมไหมได้ฝึกฝนไหมถ้าอบรมแล้วก็ฝึกฝนเราจะรู้ถึงกับว่าใจเขาใจเราจมรู้ไหมคำว่าความเมตตาคือการเข้าใจเขาใจเราอาตมารู้มาหลายปีแล้วคำว่ารู้ใจเขาใจเราเนี่ยก่อนที่จะไปรู้เรื่องคุณวิเศษอะไรต้องรู้คำนี้ก่อนรู้ยังไงพื้นฐานจิตนี้ไม่ต้องการถูกเบียดเบียนเราไม่ควรเบียดเบียนใครนี่ไงเรารู้แล้วจิตนี้ไม่ต้องการความโหดร้ายเราก็ไม่ควรโหดร้ายกับใครไม่ควรทำลายใครและจิตต้องการอะไรเมตตา
รุณามุทิตาและก็เมื่อถึงเวลาก็ต้องวางอุเบกขาใช้พรหมวิหารธรรมใช้ให้ครบถ้าใช้ไม่ครบอาจจะมีปัญหาเพราะไม่รู้จักวางอุเบกขาถ้าไม่วางอุเบกขานี้เครียดนะอะไรก็ต้องยอมอะไรก็ต้องช่วยอะไรก็ต้องให้อะไรก็ต้องเมตตาเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วสิ่งควรให้พิจารณาแล้วก่อประโยชน์เหมือนเราจะซื้ออะไรสักอย่างนะถ้าซื้อด้วยกิเลสแค่ว่าสวยก็ซื้อซื้อด้วยความอยากพอใจก็ซื้อแต่ซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาดูซื้อมาวางซื้อมาตั้งซื้อมาเก็บซื้อมารกเปล่าๆเงี้ยต้องพิจารณาดูเอ้ยมันเกิดประโยชน์ไหมถ้าไม่เกิดก็หยุดเสียนี่คือการพัฒนาจิตแล้วที่ตมากล่าวตรงนี้ยืนยันว่ามีตัวตนมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งบอกท่านเจ้าคุณทำยังไงโยมเห็นของสวยไม่ได้ซื้อตลอดซื้อมาก็ไม่ใช้เต็มไปหมดแล้วไปต่างประเทศทีก็ซื้อไปห้างทีก็ซื้อตมาบอกโยมเป็นโรคจิตมองหน้าตมาเลยทำไมเป็นโรคจิตเนี่ยท่านเจ้าคุณหนูยังรับรู้ทุกอย่างไม่ได้บอกบ้าบ้านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนี่คือโรคจิตที่เราควบคุมความอยากไม่ได้ควบคุมเห็นสิ่งแล้วก็เรียกมีราคะจริตเห็นสวยๆแล้วก็เป็นซื้อมีแล้วก็ยังซื้ออีกนี่มันรุ่นใหม่นี่มันสีสวยนี่มันมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นนี่มันมีโปรโมชั่นก็ว่ากันไปซื้อแล้วจะทำยังไงหลักง่ายๆถามก่อนนะซื้อแล้วได้ใช้ไหมซื้อแล้วมีประโยชน์ที่ซื้อประโยชน์คืออะไรที่ซื้อถ้าประโยชน์ตอบไม่ได้แล้วก็ซื้อแล้วไม่ได้ใช้ก็หยุดเสียนี่คือเหตุผลเอาสองหลักนี้ไปคำนวณดูนะว่ารู้ว่าไม่ได้ขัดสนเงินมีธุรกิจเงินเข้ามากกว่าจ่ายรู้แต่ประโยชน์เมื่อไม่มีก็ไม่ต้องซื้อและถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ซื้อมาเก็บเพื่ออะไรเก็บไว้ใช้เก็บไว้รกแต่ก็ต้องยกเว้นว่าคนที่ชอบสะสมนะที่ว่าชอบสะสมเป็นจิตใจการนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนนะไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะที่กล่าวตรงนี้เพียงแต่มีลูกศิษย์เขาถามว่าเขาก็เลยนั่งโยมน่าจะเป็นโรคจิตจริงๆเพราะซื้อก็ไม่ได้ใช้แค่ว่าพอใจท่านก็ซื้อถูกใจก็ซื้อชอบใจก็ซื้อห้ามไม่ได้จริงๆน่าจะใช่แต่โยมไม่ได้บ้าไม่ได้ว่าบ้าใช่หน่อยคนละเรื่องกันเรื่องจิตที่เรายับยั้งคุ้มครองไม่ได้ก็เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดแต่ระวังคนที่เขาพัฒนาชีวิตแล้วหนึ่งเขาควบคุมความรู้สึกเขาประมาณในความคิดและเขาไม่ตามอารมณ์โยมจำไว้เลยถ้าใครปฏิบัติธรรมตามความรู้สึกเรียบร้อย
ปล่อยใจตามอารมณ์เรียบร้อยปล่อยความคิดให้ฟุ้งไปไม่ประมาณความคิดสมาธิเข้าไม่ได้โลกพาไปท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารไม่ได้เข้าสู่ในโลกแห่งฌานในพรหมโลกเราก็ยังอยู่กับมนุษย์โลกที่วุ่นวายหนอหรือรักชอบเกลียดชังพยาบาทอาฆาตยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจนี่ไม่ใช่พรหมโลกมนุษย์โลกและเป็นมนุษย์โลกที่ไม่ได้สั่งสมบารมีธรรมด้วยนะทีนี้ถ้าเราจะพัฒนาก็ต้องผ่านการอบรมแล้วก็ฝึกฝนพระธรรมมาถือว่าเหล็กทื่อยังรับให้คมเหล็กทื่อยังรับให้แหลมแล้วก็คมได้แล้วคนนะจะฝึกฝนอบรมตนไม่ได้เนี่ยน่าอายนะก็เพราะตามความรู้สึกตามอารมณ์นั่นแหละตามความคิดที่เราไม่ประมาณเสร็จสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาเนี่ยก็ดูพอคนเริ่มกำหนดจิตเป็นแล้วก็รู้ภาษาจิตแล้วว่าเออทุกคนไม่ต้องการสิ่งชั่วร้ายไม่ต้องการการทำลายไม่ต้องการการเบียดเบียนอันนี้ชัดแล้วเราเข้าใจภาษาจิตแล้วและจากนี้ไปเราก็ไม่มีเหตุผลต้องทำลายแล้วก็ทำร้ายกันหนักพิษเบาหน่อยก็เออผิดก็แก้ไขอภัยได้ก็อภัยก็อย่าไปทำอีกไม่งั้นเราก็ไม่ได้อบรมตัวเองแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนให้จิตนี้เจริญขึ้นเลยก็ย่ำอยู่แบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆสุดท้ายพูดแบบเดิมๆคำพูดก็ไม่ได้พัฒนาไม่มีวาทศีลอะไรเลยไม่มีสัมมาวาจาเลยแล้วก็ไม่มีวาจาสัตย์ด้วยคนนะบางคนเขามีวาจาสัตว์และอยู่ไปอยู่มาจะศักดิ์สิทธิ์กล่าวอะไรมานี่ก็จะส่วนใหญ่ร้อยคำเกิน50คำเป็นเช่นนั้นพอคนถึงจุดจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจอะไรอำนาจศีลและอำนาจธรรมนี่ไงจะนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่สาปแช่งใครเขาจะไม่พูดอะไรพร่อยๆเพราะเขาไม่ได้ตามใจอารมณ์ตามใจความรู้สึกหรือตามความคิดนึกอะไรขึ้นมาต้องมีเขามาสติก่อนสัพพัญญะและสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ทำเป็นเครื่องตัดสินว่านี่เป็นไปเพื่อความผาสุกหรือเพื่อเขาจะเข้าใจหมดเลยฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติเรากำลังพัฒนาคือทางกายภาพต้องสะอาดจิตต้องสะอาดความคิดต้องสะอาดคำพูดต้องสะอาดและจะดูเกลี้ยงขึ้นต่อไปนี้ดำมันหรือดำเงาดำแบบมีราคาเลยล่ะ
ขาวก็ขาวใสขาวสว่างไม่ใช่ขาวซีดเซียวขาวไม่มีราคาก็สิ่งนั้นได้พัฒนาแล้วได้เจรนัยแล้วเพชรจะมีค่าก็ตอนเจรนัยก่อนถึงจะต้นทุนดีมายังไงก็ต้องเจรนัยไม่งั้นเขาไม่กล้าเข้าไปตั้งอยู่ในที่หรูๆที่เขาตั้งราคานับจำนวนไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วมนุษย์เนี่ยเพชรยังเจรนัยเหล็กยังต้องรับให้แหลมคมแล้วคนถ้าไม่ฝึกฝนอบรมและคุณค่าอยู่ตรงไหนหน้าตาแล้วสักพักหนึ่งก็พอขายได้แต่พอระยะยาวไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่อายุวัยหนึ่งผ่านไปแป๊บหนึ่งก็หมดแล้ววัยรุ่นกี่ปีถูกไหมแล้วก็ผ่านไปทีนี้พัฒนาให้ดีนะกายภาพให้ชัดเจนบ้านสะอาดรอบบ้านสะอาดใครมาเห็นปุ๊บสิ่งดีก็จะเข้ามาอยู่นะถ้าไม่สะอาดผู้เจริญจะอยู่ไหมรับรองว่าเจ้าคุณพระสุนทรไม่อยู่องค์อื่นไม่รู้แต่องค์นี้ไม่อยู่รับรองเลยว่าไม่อยู่แต่ถ้าจะอยู่ต้องพัฒนาใหม่เลยเก็บกวาดใหม่หมดวางให้เป็นที่เป็นทางไม่มีอะไรก็หามาเสริมมาเติมมาเพิ่มเอาไอ้ที่ไม่มีประโยชน์ก็สะสางเสียสะสางแล้วก็จะสะอาดแล้วก็ดูเรียบร้อยมีตู้มีเก๊ะมีชั้นกันแล้วแต่ถ้ามีชั้นก็วางของได้เยอะขึ้นแล้วเป็นที่เป็นทางถ้าไม่มีชั้นแล้วก็วางกินพื้นที่เยอะพื้นที่เท่ากันแหละแต่คนนี้สามารถทำให้น่าอยู่วางเป็นชั้นเป็นชั้นของเก็บได้เยอะด้วยและที่เก็บต้องใช้เก็บแล้วไม่ได้ใช้นั่นคือของที่ไม่มีประโยชน์เอาไปบริจาคเสียหรือขายเสียหรือสละไปเสียก็แล้วแต่ที่ไม่ใช้แล้วนะที่พูดถึงที่คนอื่นยังเห็นประโยชน์ได้ก็อย่างตู้เย็นเก่าของคนไม่ใช้เก็บอยู่นั่นนะเก็บทำไมใช้ก็ไม่ใช้ดูยังไงมันก็ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์เพราะสนิมมันเริ่มขึ้นแล้วคิดมันจะได้มีพื้นที่ตรงนี้ได้อีกดูสะอาดด้วยง่ายๆเรากลับไปดูว่าวันนี้เราพัฒนาที่อยู่เราที่กายเราอาศัยและที่ใช้ชีวิตเราได้เปลี่ยนอะไรที่ดีขึ้นไหมและจิตใจเราเจริญสูงขึ้นไหมในด้านของพัฒนาที่เกิดจากคำว่าคุณธรรมนะและคำพูดคำจายังด่าสาปแช่งคำหยาบเพ้อเจ้อหรือดินทาคนอยู่ไม่ยอมเลิกที่เป็นนิสัยนะบางคนเรื่องชาวบ้านและอร่อยเลยนั่งขบเคี้ยวกันใหญ่ไม่ใช่นะเรื่องตัวเองยังมีเรื่องที่ต้อง
พูดอีกเยอะลูกหลานเราก็ยังไม่ได้ดีหมดตัวเราเองก็ไม่ได้หมดจดแค่หน่อยว่าแต่คนอื่นแต่คนอื่นเดี๋ยวจะมาว่าเรานะเนี่ยเขาเรียกคำพูดที่ไม่มีประโยชน์พูดทำไมจุดดีกว่าถึงธรรมะสัญจรไปไหนก็บอกแล้วเราจะไปจับช่วงใครอย่าไปว่าใครเนาะดูให้เป็นสติมองให้เห็นเป็นธรรมะและเข้าใจให้เกิดปัญญานั่นแหละจะได้นำพาว่าเราไม่ควรเป็นแบบนี้นี่เขาเป็นครูเรานะยังโยมเห็นขอทานไหมล่ะทำไมยังมองเป็นครูอาตมาเลยโอ้ท่านเจ้าคุณมีครูเป็นขอทานบอกจริงไม่ได้พูดเล่นพวกคุยขยะบางทีขอทานนะดูตรงไหนเป็นครูก็คนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่มีทานบารมีมาเลยยากจนเข็ญใจแม้สติปัญญาแม้ฐานะทรัพย์สินเงินทองเขาจึงมีสภาพแบบนี้เราอย่าเป็นเช่นนี้เลยเราจะอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้นี่ไงมองให้เป็นครูอาจารย์ไม่ใช่ไปเหยียบย้ำดูถูกทำขยะขยแยงเราไม่ได้ช่วยเขาไปซ้ำเติมเขาทำไมใช่ไหมชีวิตจริงมันก็ต้องเจอทุกรูปแบบนั่นแหละแต่เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตแบบนั้นเท่านั้นเองเราไม่จำเป็นเราต้องไปเปิดแผลของเขาเมื่อไม่ใส่ยาให้เขาเมื่อไม่ให้เขากินยาไม่รักษาเขาก็อย่าไปแขวะอะไรเขาเราแค่เดินจากก็พอแล้วคนมองคนไม่ใช่คนคนนั้นก็ไม่ใช่คนอาตมามีกฎก่อนอาตมาบุคคลใดมองคนไม่ใช่คนคนคนนั้นไม่ใช่คนเหตุผลเดียวเหมือนกันนี่ไงเราพัฒนาแล้วเราต้องซ้ำเติมคนทุกข์ยากคนที่ลำบากไม่หรือต้องไปอิจฉาคนที่เขาดีกว่าเราเจริญกว่าเรารวยกว่าเราหรือก็ไม่ก็ถูกแล้วนี่ไงเข้าใจเรื่องของคำว่าดวงจิตแล้วต่อไปเราจะรู้อะไรลึกขึ้นไปอีกใจเราเริ่มสะอาดใจเราเริ่มผ่องใสกระจกยิ่งใสเท่าไหร่ก็ยิ่งส่องได้ไกลเท่านั้นยิ่งมองอะไรเห็นชัดเท่านั้นหลักก็มีอย่างนี้แต่ถ้ากระจกนั้นยังมัวยังหมอกยังสกปรกอยู่มองเกือบไม่เห็นทั้งๆที่จ้องอยู่ต่อหน้าก็นี่มันหน้าใครเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นกระจกใสเนี่ยโอ้ไม่ต้องถามเลยรู้แล้วเอานะสมควรเวลาจากนี้จะได้โมทนากับศรัทธาเจ้าภาพปีนี้วันที่4ตุลานะทอดกฐินใครจะเป็นรองประธานก็ทุนละแสนนะก็จองได้ที่วัดพระพุทธแสงทับนะวันที่4ตุลาวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้มีศรัทธาเจ้าภาพ4คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากพระจักรพันธ์จักรพันธ์ธรรมปัญโญทำบุญวันเกิดนะก็แผ่บุญให้กับบิดามารดาโยมอานงเพียเพ่งต้นเด็กหญิงพัฒนรินแสงสุวรรณโยมภูมิแสงสุวรรณโยมทิติรัตน์เป
พียเพ่งต้นพร้อมครอบครัวก็แผ่บุญให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรเทพที่ปกปักรักษาเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมมานิตโยมนัดวัสสาเจริญพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับนายมานพนางส้มเกลี้ยงเจริญก็ขอโมทนาคณะที่สามจากโยมนพพรโยมสมัครพร้อมครอบปานหงสาพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับเตี่ยพยนเป้าเปี่ยมทรัพย์โยมพ่อผวนแม่จำรูนปานหงสาโยมละไม้ปานหงสาบรมครูอุปชาอาจารย์และบรรพชนที่เทพที่รักษาและธาตุสี่ที่ธาตุสี่ที่อาศัยอยู่และเจ้าที่เจ้าทางคณะที่สี่จากโยมสมศรีลาสาโยมวัดสิกาคอนพิษพาพร้อมครอบครัวโยมบุญช่วยแม่มาลีอ้นหมูทองโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวก็แผ่บุญให้บิดามารดาบรมครูบัญชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาและให้เจริญในหน้าที่การงานเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่โยมสุมนทาทาประจงนะอุทิศให้กับแม่สงวนรัตนศรีวันนี้มีผู้ร่วมจากโยมสายใจอิ่มใจพร้อมครอบครัวโยมพรรัชดาคำโอดแผ่บุญกับนายนิธิพิชากูลโยมประสิทธิ์คงสมกันพร้อมครอบครัวโยมสมพรจันตรีโยมกนกพัชระกิจจรัตพร้อมครอบครัวโยมประสงค์โยมเพลินพิชมภูสารก็ขอโมทนาเอาละจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรนะตั้งใจกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดทิโรวันนาโดปฏิบาณโดสุขัสสดาตาเมดาวีสุขังโสอติคัจฉติอายุงนัตตวาบลังวันังสุขันจะปฏิบาณโดดีขายุยะสวาโหติยัตถยัตถุปปัจฉติติภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเดวตาสัพพบุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเต
นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพนะร่วมรับประทานอาหารกันก็ขอเจริญพรนะเว้นระยะกันนะตักอาหารโยมเชิญทุกท่านนะที่มา